การแข่งขันฟุตบอลยูโร2020รอบแรกกลุ่ม B คู่ระหว่างโคโนมเดนมาร์กกับฟินแลนด์ที่พาเกนสเตเดียมกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเมื่อคืนวันที่12มิถุนายนเป็นเกมนัดแรกของทั้ง2ทีมโดยเฉพาะฟินแลนด์ที่เพิ่งมาเล่นรายทัวร์นาเมนต์รอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกเดนมาร์กมาในระบบ4-3-3โดยที่แนวรับใช้ซิมอนแคร์จับคู่กับอันเดรียส คริสเตนเซนส่วนแดนกลางมาเต็มทั้งคริสเตียนอีริกเซนปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กและโทมัสเดลานีขณะที่ศูนย์หน้าใช้โยนาสวินเป็นตัวเป้าด้านฟินแลนด์มีติมูปุกกี้ดาวยิงตัวเก่งประจำทีมเป็นตัวหลักเช่นเดิมเกมในครึ่งแรกเป็นทางฝั่งเดนมาร์กที่ครองบอลบุกอยู่ฝ่ายเดียวและมีโอกาสอยู่หลายครั้งแต่ยังไม่เป็นประตูทว่าในนาทีที่42ของเกมเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อคริสเตียนอีริกเซนจอมทัพของทีมล้มฟุบไปในสนามทำให้เกมต้องหยุดพักลงชั่วคราวอ่านข่าวต่ออย่างไรก็ตามทั้ง2ทีมตกลงร่วมกันที่จะกลับมาแข่งขันกันต่อและเริ่มจาก5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกและพักครึ่งแค่5นาทีก่อนจะเตะต่อในครึ่งหลังทันทีซึ่งช่วง5นาทีสุดท้ายครึ่งแรกไม่มีประตูทำให้ยังเสมอกันอยู่0-0ทั้งนี้ปีเตอร์โมเลอร์ผู้อำนวยการสมาคมฟุตบอลเดนมาร์กออกมาเปิดเผยว่าจากการเฟซไทม์คุยกันระหว่างนักเตะในทีมเดนมาร์กและตัวอีริกเซนนั้นกองกลางจากงูใหญ่อินเตอร์มิลานเป็นคนร้องขอให้เพื่อนๆ เล่นเกมนี้ต่อให้จบและเพื่อนๆก็พร้อมลงเล่นเพื่ออีริกเซนเช่นกันครึ่งหลังเดนมาร์กยังคงบุกอย่างหนักแต่ทว่าฟินแลนด์ที่บุกสวนขึ้นมาครั้งเดียวในนาทีที่60ได้ประตูออกนำก่อนจากการหม่งของโจเอลโพยันพาโลที่หม่งกดลงพื้นแล้วลอดผ่านตัวแคสเปอร์ชไมเคิลเข้าประตูไปเป็นประตูประวัติศาสตร์ของฟินแลนด์ที่ทำให้ทีมออกนำเดนมาร์ก 1-0 อย่างไรก็ตามในนาทีที่73เดนมาร์กมาได้จุดโทษจากจังหวะที่ยุตซูโพเซนโดนเตะในเขตโทษแต่ทว่าปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กที่รับหน้าที่สังหารนั้นกลับยิงไปเข้ามือของลูคัสราเดกี้นายทวารฟินแลนด์อย่างเหลือเชื่อทำให้ยังไม่ได้ประตูตีเสมอช่วงเวลาที่เหลือเดนมาร์กครองบอลบุกอย่างหนักแต่สุดท้ายตีเสมอไม่ได้จบเกมฟินแลนด์เอาชนะเดนมาร์กไปได้1-0คว้าชัยชนะแรกเป็นประวัติศาสตร์ของชาติได้สำเร็จ